ป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามกันนั่นก็คือสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ค่ะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำใสหลักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดพิษณุโลกล่าสุดปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสายหลักที่ผ่านมาจากสุโขทัยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ยวันละ5เซนติเมตรส่วนแม่น้ำยมสายเก่าได้ล้นตลิ่งในที่ต่ำและน้ำบางส่วนถูกผันลงไปในทุ่งบางระกำโมเดลตามแผนตอนนี้ก็รับน้ำไว้แล้ว 93% บางส่วนก็ถูกระบายลงแม่น้ำน่านที่ลดระดับลงไปแล้วนะคะครับผมส่วนสถานการณ์ที่แม่น้ำมูลครับจังหวัดอุบลราชธานียังคงไหลล้นตลิ่งอยู่นะครับขออภัยครับไปดูที่น้ำตกกันก่อนครับน้ำตกแก่งซองนะครับอันนี้ดูบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ฝนที่ตกลงมาครับทำให้น้ำในแม่น้ำบางทองไหลเชี่ยวกรากนะครับไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างมาเร็วและแรงด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะ